ครับสวัสดีครับผมภูทรัพย์สุภนาถเกรียงไกรซึ่งก็ในฐานะของเจ้าของภูทรัพย์ฟาร์มจริงๆตัวผมเองภูทรัพย์สุภนาถเกรียงไกรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากอาชีพเกษตรนะครับผมเป็นวิศวกรเมื่อก่อนหน้านี้เป็นวิศวกรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยแต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในช่วงเวลานั้นผมเองได้ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตเกษตรซึ่งเป็นวิถีชีวิตจะบอกว่าพอเพียงก็ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีอัตราผลตอบแทนที่สูงมากที่ยังสามารถให้เราใช้ชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถที่จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่มีปัญหาของโลกตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจปี40ทำให้ทราบว่าภาคเกษตรเป็นตัวช่วยให้ประเทศนี้ยังอยู่ได้และอีกภาคหนึ่งก็คือภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับประเทศนี้เพราะนั้นผมเลือกที่จะทำภาคทำเกษตรเพราะทำเกษตรในการที่ทำเกษตรในช่วงเริ่มต้นเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เริ่มต้นจากชีวิตเกษตรเพราะนั้นการลองผิดลองถูกการซื้อตำรามาอ่านบางครั้งได้ผลไม่ได้ผลบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำล้มลุกคลุกคลานมา10กว่าปีตั้งแต่ปี2543ที่ผมเริ่มทำภาคเกษตรเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าภาคเกษตรยังมีอะไรที่เราเรียนรู้และสามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างสบายๆในฐานะของพี่น้องประชาชนทั่วๆไปเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายถ้าเรารักที่จะทำแล้วบริหารจัดการให้เป็นนะครับหลังจากที่ภูทรัพย์ฟาร์มไปเปิดบูธที่งานอนุสรณ์สถานที่อำเภอเชียงคำวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุภชัยท่านได้มาเจอเข้ากับบูธของภูทรัพย์ฟาร์มซึ่งท่านเห็นบอกว่าท่านชอบมากในแนวความคิดที่จำลองจากโครงการ1ไร่1ร้านของภูทรัพย์ฟาร์มเพราะนั้นพอผมจำลองออกมาเป็นโครงการเล็กๆก็เลยใช้คำชื่อที่โครงการว่า1บ่อหล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งในระบบ1หล่อเลี้ยงชีวิต1บ่อหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างง่ายๆสบายๆในครัวเรือนเล็กๆพื้นที่นิดหน่อยประมาณ10กว่าตารางเมตร2คูณ5เมตรก็สามารถมีบ่อหนึ่งได้ภายใต้ภายใน1บ่อเนี่ยภูทรัพย์ฟาร์มได้จำลองแนวความคิดคือใช้ประโยชน์สูงสุดปลูกผักได้หลายชั้นปลูกผักเลี้ยงปลาในพื้นที่เดียวกันหลักการของ1บ่อหล่อเลี้ยงชีวิตก็คือเราปลูกผักเลี้ยงปลาในพื้นที่เดียวกันภายใต้พื้นที่ที่จำกัดแต่เราสามารถที่จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกติแล้วเราเลี้ยงปลาบนพื้นน้ำเราไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เกิดพื้นที่ที่ว่างเปล่าภูทรัพย์ฟาร์มได้พัฒนาการระบบเพาะปลูกใหม่ก็คือไฮโดรซอยล์ซิสเต็มคือปลูกผักบนน้ำบนบ่อปลาซึ่งผักที่อยู่บนน้ำบนบ่อปลาเนี่ยมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันและกันระหว่างปลากับพืชพืชได้กินขี้ปลาเป็นปุ๋ยให้กับพืชรากพืชที่แก่ตัวกลายเป็นอาหารให้กับปลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกื้อกูลกันการบริหารจัดการที่ดีสามารถที่จะทำรายได้ให้เราเนี่ยเลี้ยงปลาสมมุติว่าปลาดุกนะครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3เดือนกว่าปีนึงประมาณ3รอบแต่ละรอบเนี่ยเฉพาะปลาเนี่ยเราได้กำไรอย่างต่ำเนี่ยก็ประมาณ 4-5,000 บาทรวมทั้งหมดทั้งครอบบัวขับผักด้วยเนี่ย3เดือนกว่าเราจะมีกำไรอยู่ประมาณ 6,000 กว่าสำหรับโครงการ1บ่อหล่อเลี้ยงชีวิตแก้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภูทรัพย์ฟาร์มผมในฐานะของภูทรัพย์สุภนาถเกรียงไกรเจ้าของภูทรัพย์ฟาร์มยินดีที่จะให้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่จากการที่เราพัฒนามาเป็นระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยกระจายสู่ชุมชนเพื่อให้พี่น้องได้ปฏิบัติและใช้เกิดประโยชน์จริงทําได้จริงเราพร้อมที่จะให้องค์ความรู้ตรงนี้ให้กับท่านได้ปฏิบัติเพื่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียงภายใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเราครับ